สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับกลับมาพบกับมะม่วงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มารับงานที่แคนซัสครับอยู่ที่รัฐแคนซัสนะฮะก็เอารถมาเข้ามาบริษัทเรียบร้อยแล้วพอดีมาติดต่อพี่รปภ.ฮะเดี๋ยวว่าให้รอว่าเขาจะให้เราเข้าด็อกไหนเนี่ยพอดีว่าเอกสารที่ส่งมาไม่ได้บอกนะฮะก็เขาบอกให้มาติดต่อตรงนี้นะครับก็เลยมายืนคุยกับพี่เขารอเอกสารครับก็เดี๋ยวเขาน่าจะเอาให้แล้วเขาบอกว่าน่าจะส่งเข้าไปที่ตัวคอมที่รถแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามาหรือยังนะครับก็รถก็หางเหมือนเดิมครับวันนี้ยังอยู่กับหางตู้เย็นอยู่นะฮะหางทำความเย็นเนี่ยผมไปเปลี่ยนไอตัวถังน้ำมันมานิดหน่อยอะของเดิมมันเป็นสองถังข้างนะเวลาเติมมันต้องค่ะ อ้อมไปอ้อมมานะก็เลยเอาไว้ตรงกลางถังเดียวเลยนะกันนะแล้วตอนแรกอยู่ท้ายก็ย้ายมาตรงนี้เป็นสองถังสองข้างแต่เวลาเติมมันก็ต้องเติมสองข้างอะก็เลยเอาไว้ตรงกลางนะเพราะเวลาเราเติมหัวลากเสร็จแล้วก็มาเติมอันนี้แทนมาต่อด้วยอันนี้ครับไม่ต้องเดินไปที่หางไม่ต้องเดินไกลนะครับแล้วก็ทําสีดุมมาใหม่หน่อยนิดนึงครับนี่ทำสีดุมมาใหม่ครับสีดุมกับสีน็อตสีเดิมแต่สีดุมทำมาใหม่ครับนี่ให้มันเท่ากับรถเนี่ยมีตังค์ไม่ได้นะมีตังค์ต้องแต่งนะ แล้วก็เปลี่ยนบันไดมาครับนี่บันไดขึ้นรถเปลี่ยนมาใหม่นิดนึงครับอันนี้มีกันลื่นด้วยนะครับก็สวยดีส่วนไอตัวคาลิปเปอร์เบรกก็ไปทำสีมิ้นต์มาครับให้มันตัดกับรถนิดนึงมันจะได้ดูแบบสวยดีครับนะแล้วก็เปลี่ยนน็อตล้อหน้ามาครับเดี๋ยวเราเอารถไปเข้าด็อกนู้นครับรถไปเข้าด็อกนู้นโอ้เสียงเครื่องดังเอาเรื่องเลยไปขึ้นรถกันครับเดี๋ยวเอารถไปเข้าด็อกถอยมุมนอกแล้วกันนะเพื่อนๆออกเกียร์9แกตอนนี้เกือบเที่ยงแล้วนะครับขึ้นของเสร็จประมาณไม่เกินบ่ายครับตอนนี้ของเขาพร้อมขึ้นแล้วให้เราเอารถมารอเอ๊ะของเขามารอแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราเอาเข้าด็อกนี้ครับเนี่ยจริงๆเราต้องชิดทางขวามากกว่านี้นิดนึงนะพอมันพอหางมันเข้าแล้วหัวมันออกมาเยอะครับน่าเกลียดต้องปีนต้องปีน โอเคครับน่าจะได้แล้วรอบนี้เอาให้ชนด็อกแล้วครับโอเคเรียบร้อยระดับเครื่องก่อนนะฮะโอเคครับเดี๋ยวให้เขาขึ้นของแป๊บนึงนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันขึ้นของเสร็จครับโหลดของเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวออกมาปิดตู้แล้วก็เดี๋ยวออกเดินทางกันเลยครับปลายทางของเราก็เมืองสเตอร์ลิงนะฮะบริษัทโฮมสโตระยะทางประมาณ1,000 โลครับ600กว่าไมล์632ไมล์ถ้าเป็นกิโลก็ประมาณ1,018กิโลครับเตี้ย1,020โลแล้วกันนะของข้างในเป็นพวกถ้วยชามครับที่อุปกรณ์ที่ไว้ทานอาหารบนโต๊ะนะครับชื่อภาษาอังกฤษมันชื่อ Tableware นะฮะนะครับประมาณน้ำหนักประมาณ17ตันนะ17.5 ตันถ้าเอาแบบละเอียดนะพอดีผมเปิดอยู่ในซิมแดชบอร์ดผมด้วยนะครับไปเดี๋ยวออกเดินทางกันดีกว่าครับ
คลิปมันจะยาวแต่น่าจะยาวอยู่แล้วครับคลิปนี้โอเคไปครับเอารถขึ้นประมาณนี้ก็น่าจะกำลังสวยลงนิดนึงเพราะว่าลงมากเดี๋ยว3สเต็ปเราแล้วกันนะลงมากเดี๋ยววิ่งแล้วมันกระแทกครับผมกดเบรกมือแล้วผมก็ไปกดซ้ำอีกนะนี่นะน้ำมันเต็มถังครับพร้อมออกเดินทางบีบแต่บอกพี่รปภ.เขาหน่อยนะฮะว่าเรากำลังจะออกแล้วนี่เราเลี้ยวขวานะครับโอเคเขาเปิดให้แล้วครับขอบคุณครับลูกเป้เลี้ยวขวาเราก็ต้องตีวงนิดนึงครับเพราะว่าถนนมันเป็นเลนเดียวนะเนี่ยพอออกมาแล้วมันเตี้ยนะครับเอาขึ้นนิดนึง เวลาวิ่งเร็วๆแล้วรถมันเด้งเยอะครับพอมันเด้งเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะกระแทกมัน2เลนเนาะผมก็นึกว่าเลนเดียวนะไฟแดงครับไฟแดงอ้าวเขียวพอดีอะข้างหลังก็จี้เราแล้วครับเล็งให้เขาหน่อยเดี๋ยวเขาด่าเอาสีมิ้นมาเด่นเลยนะล้อถ้าเป็นสีดำมันดูจืดๆนะของเก่าเป็นสีดำเปิดไฟเลี้ยวแช่เลยไม่มาไม่เบรกเลยThank you.
ิ่งช้าครับดูล้อหน้าโอ้ออกนอกเลนเราต้องออกขวาไหมเนี่ยเหมือนเราต้องออกขวาวิ่งแค่60ไมล์นะครับเส้นนี้โอ้มาเร็วซะด้วยโหเขามาแล้วเขาออกไปเลยครับด่านไหมครับเนี่ยไม่รอดครับโดนตลอดตันครับรวมหัวรวมหางรวมของThank you.
3นะครับเดี๋ยวสัก5ผ่านไปสัก500โลเดี๋ยวเราอาจจะต้องแวะพักรถสักทีนึงได้ขับกลางวันอินหน่อยฮะถ่ายรูปเช็คอินนิดนึงไหนๆก็ผ่านแล้วนะครับที่ตกทางไหนวะโอ้รูปนี้นะสวยนี่เนี่ย
ก็บเช็คพอยต์ไปด้วยนะครับวิ่งผ่านตรงไหนเรามีจุดเช็คอินเราก็เช็คไปเลยนะปลดล็อกความสำเร็จไปด้วยโอ้ยทำไมคันหน้าเขาช้าเปิดไฟก่อนครับเดี๋ยวโดนปรับ5โมงละวิ่งไกลมากเลยกลัวเบรกไม่อยู AI เขาเปิดไฟผ่าหมากบอกเราด้วยนะฮะมีอะไรข้างหน้าเอ้าชนกันเวรกรรมเบียดกันซะแล้วโอ้ยรถติดเลยนะฮะเดี๋ยวเราอาจจะต้องออกไหลทางไปครับไม่งั้นรอนานแน่เลยพ้นไหมเนี่ยน่าจะพ้นนะอย่าพึ่งโผล่นะครับพี่พ้นไหมพ้นอยู่อะโอ้โหเบียดกันใช่งั้นดูดิมาร์คไปตบเขาเฉยเลยนะมีเรื่องกันหรือเปล่าไม่รูขึ้นมานี่แล้วมาร์คคันที่ไปตบเขานี่เหยียบไปใหญ่เลยเลยจะเคลียร์แล้วฮะThank you.
ก็ที่พักรถนะอยากจะได้ที่พักรถแบบเมื่อกี้ติดไฮเวย์นะอันนี้น่าจะมีนะผมว่านะพอดูหน่อยไม่มีครับเฮ้ยข้างหน้าเหมือนจะมีนะข้างหน้าเหมือนจะมีครับโอเคเดี๋ยวเราพักรถข้างหน้าแล้วกันใน GPS เห็นแวบๆตอนนี้หมอกเริ่มลงอากาศเริ่มเย็นบอกอยู่ครับทักอันไหนวะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่าทักมันอันไหนขอทักกับบัสอยู่ด้านซ้ายนี้ครับโอเคใช่ไหมใช่ครับทักกับบัสอยู่ด้านนอกนี่ครับทักกับบัส ผมไม่เคยจอดที่นี่นะก็ต้องชะลอนิดนึงเดี๋ยวมันจะเลยนะรถเล็กข้างในจะเป็นรถเล็กครับตรงนี้จอดได้เนี่ยเราเลยไปหน่อยให้มันพ้นแสงนี่โอเคครับแล้วเดี๋ยวเราพักรถตรงนี้แล้วเดี๋ยวเช้าพอเดินทางต่อหมอกเริ่มลงครับคืนนี้น่าจะหมอกจัดอยู่นะครับถ้าสภาพอากาศตอนเย็นแบบนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าครับเพื่อนๆตื่นมาตีห้าพอดีครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องเอาลมเข้าถังก่อนนะตื่นมาตอนเช้าพอดีเลยถ่ายรูปซะหน่อยอ่ะอาทิตย์น่าจะขึ้นฝั่งนู้นครับจะน่าจะกำลังสวยไม่ใช่พาทิศขึ้นไปครับเพื่อนเดี๋ยวออกเดินทางกันลมน่าจะพอแล้วThank you.
100กว่าโลก็ถึงแล้วนะครับวิ่งบนไฮเวย์นี่แป๊บเดียวนะพี่ทำเวลาได้ค่อนข้างดีจึ๊กจักจักอยู่ฮะไม่เป็นไรครับรอปิดเลี้ยวก่อนนะรอครับรอรอดูรถสวยๆของเรากันเกี่ยวเราแล้วนะยังไงผมจำจังหวะไฟได้ครับรอไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปตัดหน้าครับไฟมาอีกติดรถไฟอ่ะไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบมีรถตามด้วย
เอาแหมผมลืมกดเกียร์ว่าง เบรกเสร็จปุ๊บรถดับเลยอืม
จะพังวันนี้ลดเกียร์อะไรขนาดนั้นแปดโมงครับแดดยังไม่ออกเลยออกจังๆเขียวยังยังไม่เขียวครับเขียวละความเร็วThank you.
โหกำลังส่งเลยรถตำรวจเวรกรรมจอดให้เราครับลืมปิดรอไป36เดี๋ยวโดนพี่หลวดเล่นเลย
ครับตอนเข้าเมืองนี่แหละฮะติดไฟแดงไฟแดงเยอะครับไฟแดงเยอะจริงๆเลยอ้าวอันนี้ไม่ใช่แดงนะชนกันนะโอ้โหชนกันยับเลยนึกว่าไฟแดงถึงแล้วครับนี่โฮมสตรอจริงเข้าได้2ทางนะเราไปเข้าทางนู้นก็ได้นะครับก็เพื่อนๆ เดี๋ยวผมลงคลิปหน้าบริษัทนี้แล้วกันนะครับเนาะจะได้ไม่คลิปจะได้ไม่ยาวนะครับนี่ก็1ชั่วโมง3นาทีพอดีเลยก็เดี๋ยวยังไงผมลงคลิปแล้วผมค่อยถอยจอดนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะช่วงนี้ผมลงคลิปทุกวันนะฮะเพื่อนๆจะได้ดูกันไม่เบื่อนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปทุกวันด้วยนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับเพื่อนๆ